เมื่อวานได้อ่านเรื่องของอาจาริยวัตรนะไว้ระดับหนึ่งละเดี๋ยววันนี้จะอ่านต่อให้ฟังอีกนิดหนึ่งวันก่อนน่าจะไปถึงเรื่องของการเข้าเรือนไฟการส่งน้ำจัดน้ำสงถวายถ้าต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าต้องการน้ำร้อนพึงจัดน้ำร้อนถวายถ้าประสงค์จะเข้าเรือนไฟก็มีบอกนะ ถือของสำหรับเรือนไฟแล้วก็เดินตามหลังไปแล้วก็มีข้อวัดในการอยู่ที่เรือนไฟเมื่อวานก็ได้อ่านไปอาบน้ำเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อนทำตัวของตนให้แห้งน้ำนุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำจากตัวของอาจารย์พึงถวายผ้านุ่งถวายผ้าสังฆติถือเอาตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้เตรียมน้ำล้างเท้าตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงถามอาจารย์ด้วยน้ำฉันถ้าอาจารย์ต้องการจะให้เรียนก็ให้พึงเรียนถ้าอาจารย์ต้องการจะให้สอบถามก็พึงสอบถามอาจารย์อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาตรและจีวรออกก่อนวางไว้หน้าที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางหน้าที่สมควรเตียงตังอันเตวาสิกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไว้หน้าที่สมควรแม้แต่จะยกของก็ต้องระมัดระวังไม่ลากนะครูดไปกับพื้นยกออกมาก็ต้องดูดีๆไม่ให้กระทบบานประตูกรอบประตูข้างๆเดี๋ยวของเสียหายขนของออกไปตั้งไว้ณที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนมาวางไว้ณที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางณที่สมควรเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรเวลาไปช่วยทำความสะอาดเนี่ยของอะไรเขาวางไว้เนี่ยก่อนจะหยิบปุ๊บต้องดูว่าเขาวางยังไงแล้วก็วางให้เหมือนเดิมเนี่ยนะต้องรู้จักสังเกตฝึกความละเอียดถ้าในวิหารมีหยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าในวิหารรู้สึกว่าขึ้นราหรือสกปรกเนี่ยก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นที่ไม่ได้ทาน้ำมันพึงใช้น้ำประพรมเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝุ่นละอองพึงคัดหยากเยื่อไปทิ้งหน้าที่สมควรพรมปูพื้นพึงแดดชำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงแดดเช็ดขนกลับไปข
ขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตังพึ่งพึ่งแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้อย่างเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ่งพึ่งแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งพึ่งแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมนี่วิธีในการดูแลเสนาสนะของครูอาจารย์ก็ต้องทำให้ก็เพราะจะมาขอวิชาเนาะก็จริงๆการแลกกันเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกไม่ได้คุ้มเหมือนน้ำสองสามหยดกับน้ำมหาสมุทรมันมีค่ากว่าเยอะแต่ก็มันก็ไม่รู้จะมีอะไรที่จะกระทำตอบแทนได้ก็นอกจากช่วยให้เกิดความสะดวกแบ่งเบาภาระนะกิจที่ท่านจะทำแค่นั้นเองฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ่งพึ่งแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งพึ่งแดดเช็ดถูพึ่งเก็บบาตรและจีวรเมื่อจะเก็บบาตรพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาตรใช้มืออีกข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาตรไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองของที่เขาไว้รองบาตรเนี่ยบาตรปกติเนี่ยถ้า จะวางจานชามทั่วๆไปเราก็จะวางเลยวางกับพื้นเลยแต่เป็นเพราะว่าจานชามเราแตกก็ซื้อใหม่ได้ไงแล้วเราก็มีหลายอันแต่ภิกขุเนี่ยมีบาตรใบเดียวแล้วให้ใช้ตลอดชีพถ้าไม่แตกไม่พังไม่มีแผลหย่อน5นะถ้าแผลหย่อน5ให้จ่ายบาตรอื่นใหม่เนี่ยจะปรับอบัตินิสกีปจิตตีดังนั้นบาตรเนี่ยก็จะต้องรักษาดูแลอย่างดีอย่างระมัดระวังเพราะเป็นบริการที่ก็ทำยากนะต้องนำมาเผามาทำลายสีเดิมความเงาวาวจนออกเป็นลักษณะของสีที่ดำสนิทแต่ไม่ได้เป็นสีดำเกิดจากการสีวิทยาศาสตร์ที่เอามาพ่นกันอย่างนี้เป็นการระบมด้วยไฟความร้อนนะดังนั้นบาตรได้มาเนี่ยเราก็จะนำมาเผาให้ร้อนมันเหล็กมันก็จะกลายเป็นสีดำนะลดความเงาวาวความสวยงามจะได้ไม่ยึดติดในบริขารของตัวเองพระเจ้าก็จะให้มีที่รองบาตรดังนั้นที่รองบาตรเนี่ยในยุคแรกจะเรียกว่าบังเวียนลักษณะอย่างไรไม่มีบอกรายละเอียดแต่บาตรเนี่ยวางเดียวๆเนี่ยมันจะกลิ้งนั่นแสดงว่าก้นบาตรต้องไม่เรียบดังนั้นก้นบาตรก็จะเป็นอย่างปัจจุบันที่มันโค้งนะดังนั้นการวางบาตรลงไปตรงๆกับพื้นก็จะทำให้บาตรกลิ้งไปกลิ้งมาตกลมพัดแตกได้เพราะบาตรแต่ก่อนเป็นบาตรดินนะบาตรพุทธเจ้าอนุญาต2อันคือบาตรดินกับบาตรเหล็กดังนั้นการทำบาตรด้วยเหล็กมีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วนะพุทธเจ้ามีอนุญาตบาตรดินกับบาตรเหล็กบาตรดินก็คือดินเผานำมาเผากระเบื้องนั่นเองนะดังนั้นบาตรเนี่ยก็จะแตกง่ายอยู่นะเพราะมันคือเหมือนชามกระเบื้องอะโดนอะไรกระทบแรงๆก็เปาะแตกนะพุทธเจ้าจึงให้มี
วัสดุวางก่อนที่จะถึงพื้นเดิมเนี่ยวางถึงพื้นแล้วก็ก้นบาทมันก็สึกไปเรื่อยก็รั่วก็อนุญาตเรียกว่าบังเวียนบังเวียนเนี่ยเป็นของที่ต้องเป็นโลหะที่นิ่มกว่าบาทเพราะตัวบังเวียนจะสึกก่อนเป็นของที่ภิกขุที่ไม่สังวรสำรวมก็เอามาโยนเล่นกันก็เลยประเมินว่ามันคล้ายๆห่วงยางแต่เป็นห่วงยางเล็กๆที่บาทวางลงไปได้แล้วไม่กลิ้งรองรับนะต่อมาก็ลมพัดบาทตกแตกได้อีกนี่แค่ลมพัดบาทหล่นบาทแตกเลยนะเห็นนะถึงบอกเวลาใส่บาทเราก็ฝึกไว้วางของก็ต้องวางเบาๆจริงๆบาทของภิกขุก็จะเหมือนจานข้าวพวกเราของจริงๆก็ต้องเป็นของที่พร้อมทานนะฉันได้นะตัวบาทพอลมพัดวางบนบังเวียนแล้วลมมันยังพัดตกแตกพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตเชิงบาทเพิ่มขึ้นมาเท่ากับว่าเชิงบาทก็จะมีลักษณะคล้ายกับบังเวียนแต่น่าจะใหญ่กว่าเพราะว่าทำให้อุ้มบาทเพื่อสู้ลมพัดได้นะลมพัดแรงๆปุ๊บเนี่ยเท่ากับบาทไม่สามารถกลิ้งตกไปได้นี่ก็วิเคราะห์กันจากเหตุปัจจัยแต่ละอันที่พุทธเจ้าค่อยๆบัญญัติมาทีละอันดังนั้นเชิงบาทจะต้องใหญ่กว่าบังเวียนแน่นอนเพราะออกมาเพื่อแก้ปัญหาบังเวียนที่ลมยังพัดตกแตกได้แต่บังเวียนก็ดีระดับหนึ่งว่าวางแล้วมันไม่กลิ้งไม่คลอนนะอยู่ได้แต่พอมีลมพัดแรงๆนะหรือคนไปแตะไปยังล้มได้ก็อนุญาตเชิงบาทขาบาทก็จะเป็นขาบาทที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะอย่าสังเกตว่าบาทเนี่ยพุทธเจ้าจะให้วางในที่ต่ำเห็นไหมว่าวางใต้เตียงตั้งแล้วก็ต้องใส่เข้าไปในช่องเตียงตั้งด้วยนะเอามือรูปๆก่อนมีฝุ่นมีอะไรลกไหมแล้วก็เอาบาทสอดเข้าไปใต้เตียงต่างกันคนมาเดินเตะนะสะดุดล้มบาดแตกอีกอย่างนี้แล้วบาดเนี่ยจะห้ามวางที่สูงที่สูงหรือที่ขอบที่มันหมิ่นมีโอกาสหล่นพลิกชำรุดเสียหายอย่างเงี้ยถ้าจะวางก็ต้องเข้ามาลึกพอสมควรอย่างนี้แต่ถ้ามีเตียงต่างนี่ให้สอดเข้าใต้เตียงใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ต่างแล้วจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองถ้าหาอะไรรองไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีผ้าหรือมีใบไม้เอาไว้รองบาทนะ เมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบเปล่าจีวรเอาชายไว้ด้านนอกขนดไว้ด้านในแล้วจึงเก็บจีวรถ้าลมเจือฝุ่นละอองพัดมาจากทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันตกถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืน
ถ้าบริเวณซุ้มลงฉันลงไฟวัจกุฎีรกพึงปัดกวาดถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีพึงตักน้ำใส่หม้อชำระจะมีข้อวัดเยอะเลยถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซักอันเตวาสิกพึงซักหรือทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องตัดเย็บอันเตวาสิกพึงตัดเย็บหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวรของอาจารย์ถ้าน้ำย้อมของอาจารย์จะต้องต้มอันเตวาสิกพึงต้มอันเตวาสิกแปลว่าลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเรียกอันเตวาสิกภิกขุผู้อันเตวาสิกคือภิกขุผู้เป็นลูกศิษย์แต่ถ้าลูกศิษย์ของอุปัชฌาย์เนี่ยใช้สัทธิวิหาริกสัทธิวิหาริกหมายถึงลูกศิษย์ของอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์กับอาจารย์เนี่ยต่างกันอย่างไรก็คืออุปัชฌาย์เนี่ยใหญ่กว่านะเป็นผู้ที่ชักนำกุลบุตรเข้าหมู่แล้วก็รับบอกสอนแต่แรกนะคนแรกเลยส่วนอาจารย์เนี่ยจะเป็นทอดที่สองถ้าอุปัชฌาย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากนะดูแลไม่ไหวไม่ทั่วถึงก็จะมอบให้กับภิกขุรูปอื่นดูแลภิกขุรูปอื่นที่จะดูแลบอกสอนต่อไปจะถูกเรียกว่าอาจารย์แล้วลูกศิษย์ของอาจารย์นั้นก็จะถูกเรียกว่าอันเตวาสิกศัพท์พวกนี้จะเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะในกลุ่มดังนั้นเวลาปริพาชกหรือใครเนี่ยที่ปลอมบวชมาเนี่ยพอถามว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครเขาจะอะไรคืออุปัชฌาย์นะเขาจะงงละก็รู้เลยอันนี้ปลอมบวชเข้ามาแล้วมั้งเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ก็จะต้องรู้จักอุปัชฌาย์เพราะคือคนที่สอนคุณนะคนแรกคนแรกที่สอนรับบอกสอนชักชวนเข้าหมู่นะมาให้สงฆ์บวชให้อย่างนี้เพราะพุทธเจ้าไม่อนุญาตนะถ้าไม่มีอุปัชฌาย์หรือไม่มีอาจารย์คือไม่มีผู้สอนเนี่ยบวชไม่ได้อยู่ๆจะเข้ามาบวชโดยที่ไม่มีภิกขุที่รับบอกสอนจะไม่อนุญาตให้บวชเพราะเข้ามาแล้วจะทำยังไงนี่คือความสำคัญของอุปัชฌาย์หรืออาจารย์สำคัญมากว่าคุณบวชไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยไม่มีคนบอกสอนพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะเขาจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงจะเดินบิณฑบาตยังไงจะห่มผ้ายังไงจะขบฉันยังไงจะลงอุโบสถยังไงอะไรต่ออะไรจะไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเด็กอ่อนเลยแบเบาะนะต้องมีพ่อแม่นะมารดาบิดาคอยดูแลตลอดซึ่งพระองค์จะเปรียบเทียบว่าผู้ที่เข้ามาบวชใหม่เนี่ยจะมีความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมแม้ในทาสกรรมกรคนวัดก็จะอ่อนน้อมนอบน้อมเข้าไปหมดอ่ะเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ก็จะมีความยำเกรงมีความเกรงกลัวมีความสำรวมระวังแต่พอนานไปเวลาผ่านไปปุ๊บก็จะลืมอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสะใภ้เก่าเป็นสะใภ้เก่าที่อยู่นานพออยู่นานปุ๊บก็เป็นสะใภ้เก่าพุทธเจ้าก็เลยให้ภิกขุเนี่ยทำตัวเป็นผู้ใหม่หรือทำตัวเหมือนสะใภ้ใหม่ผู้เข้ามาสู่เรือนไม่นานก็จะมีความยำเกรงในนะสามีพ่อแม่นะคนในบ้านในเรือนเนี่ยก็จะเกรงใจไปหมดนะ
ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ภิกขุเราก็จะต้องคอยระลึกอยู่เสมอเพื่อละวางความถือตัวมานะอันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่เราต้องฝึกละไปอีกนานกันเลยล่ะนะเพราะว่ามันไม่หมดง่ายถ้าน้ำย้อมของอาจารย์จะต้องต้มอันเตวาสิกพึงต้มหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอาจารย์อันนี้ก่อนที่จะซักย้อมผ้าก็ต้องมีการเตรียมน้ำย้อมต้องมีการนำน้ำมาต้มนำน้ำมาต้มเพื่ออะไรเพื่อเอาน้ำร้อนมาใส่กับแก่นไม้หรือเปลือกไม้เพื่อต้มเปลือกไม้แก่นไม้นะที่เราฟันออกมาเป็นแผ่นชิ้นเล็กๆหรือยุคนี้มีกบไฟฟ้าก็ใส่มาเป็นขี้กบแล้วก็เอามาเพื่อมาต้มเอาสีจากไม้นะพอต้มน้ำย้อมเคี่ยวมากๆเนี่ยสีไม้มันก็จะออกมาน้ำก็จะเป็นสีของเนื้อไม้ก็จะออกสีน้ำตาลนะคล้ายๆอย่างเนี้ยจีวรที่นุ่งห่มนะแต่ย้อมแรกๆจะสีอ่อนกว่านี้เยอะนะจะสีอ่อนกว่านี้สีจะออกคล้ายๆเสื้อของโยมผู้หญิงที่นั่งข้างหน้านะประมาณนี้อันนี้กรณีผ้าย้อมแก่นขนุนใหม่นะหรือย้อมเปลือกมังคุดก็จะออกมาประมาณเนี้ยนะแต่พอโดนแดดนะตากแดดย้อมทับไปเรื่อยๆมันจะออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นของมันเองเราคุมมันไม่ได้ก็เคยพยายามจะคุมให้สีอยู่อย่างเงี้ย 3-4 เดือน5เดือนไม่อยู่มันจะเข้มเดินหน้าไปเรื่อยนะพอเราย้อมใหม่น้ำย้อมเอามาย้อมทับย้อมทับมันก็จะเข้มขึ้นโดนแดดตากแดดมากแดดมันก็เผาสีไม้มันก็เข้มขึ้นนะดังนั้นสีจีวรก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะนักแต่จะออกโทนเดียวกันนะออกโทนเดียวกันแล้วก็จะเก่าใหม่ก็จะเหมาะพอมองกันออกอย่างนี้ประมาณผ้าใหม่นะเพิ่งย้อมไม่นานพอย้อมได้สักพักอ๋อเนี่ยผ้าเก่าละนะแล้วถ้าผ้าใหม่ก็จะออกกระปุกกระปุยหน่อยมันจะไม่นิ่มมันจะแข็งกระด้างแต่พอผ้าใช้นานๆสัก6เดือนปีก็จะผ้าก็จะเริ่มนิ่มนุ่งห่มสบายหน่อยนะประโยชน์ของผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ำยาซักน้ำยาในการซักนะเพราะว่าใช้น้ำธรรมดานี้ก็ซักได้เพราะว่าน้ำย้อมที่ย้อมทับไปกับผ้าเนี่ยนะมันจะหลุดออกทุกครั้งที่โดนน้ำมันจะค่อยๆหลุดออกไปเรื่อยๆนะถ้าซักมากครั้งมันก็จะซีดผ้าก็จะซีดลงไปเรื่อยๆเพราะสีของน้ำฝาดที่เอามาย้อมทับเนี่ยมันก็จะหลุดไปมันก็จะหลุดไปพร้อมกับสิ่งสกปรกขี้เหงื่อขี้ใครนั่นแหละถือว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติที่พระศาสดานะมอบไว้ให้เป็นความที่เรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้ค่อนข้างดีไม่ต้องพึ่งพาวัตถุอย่างอื่นมากเกินไปทำให้การใช้ชีวิตในแบบนักบวชเนี่ยสามารถเป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นเวลาเราไปวิเวกตามป่าเขาเราก็ไม่ต้องพกน้ำยาซักผ้าไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าจีวรสามารถที่จะซัก
น้ำธรรมชาติได้ขยี้ขยี้แล้วก็บิดแห้งตากก็จะหอมกลิ่นแก่นไม้ถ้าโยมได้เคยลองใช้มันจะมีกลิ่นของแก่นไม้นะสำหรับผ้าที่เพิ่งย้อมใหม่ๆเนี่ยจะหอมแก่นไม้มากนะเป็นธรรมชาติแล้วก็พวกสัตว์ป่ามันก็จะไม่ค่อยตื่นกลัวเท่าไหร่เพราะมันเหมือนเป็นธรรมชาตินะถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องย้อมอันเตวาสิกพึงย้อมหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอาจารย์การซักย้อมเนี่ยไม่จำกัดนะสามารถที่จะช่วยในการซักย้อมได้อย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ดูแล้วก็ไม่จำกัดนะเนี่ยด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอาจารย์นะเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆนะเมื่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปเวลาซักน้ำร้อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตากให้แห้งจากนั้นเนี่ยก็พอแห้งแล้วก็เอามาย้อมทับน้ำย้อมนี้ก็จะเคี่ยวให้เข้มเคี่ยวให้งวดงวดที่เราใช้อยู่ก็จะประมาณที่เคยใช้เนี่ยหม้อขนาดเบอร์55หรือ60เนี่ยค่อนข้างใหญ่จาก12หม้อเนี่ยจะเคี่ยวให้เหลือหม้อเดียวน้ำก็จะเข้มมากเพราะฉะนั้นกว่าจะได้น้ำย้อมทีเนี่ยก็ต้องเฝ้ากัน 2-3 วันนะดังนั้นน้ำย้อมนี่ก็จะหวงกันค่อนข้างมากเพราะว่าทำยากเหนื่อยนะกว่าจะได้มาแล้วเพื่อไม่ให้น้ำมันหยดเสียไปเนี่ยเราก็จะเวลาย้อมเราจะลาดน้ำย้อมให้มันพอดีจริงๆเวลาทุบผ้าเนี่ยต้องทุบอย่างเนี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยพึงย้อมพลิกกลับไปกับไม้ดีคือพลิกไปแล้วทุบเพื่อให้น้ำย้อมเนี่ยมันกระจายนะเคลือบไปทั่วทั้งผืนก็ต้องทุบผ้าพลิกกลับไปกลับมาไม่พอก็เติมน้ำย้อมใหม่นิดนึงแล้วก็ถ้าไม่มีหยาดน้ำหยดน้ำเลยได้ก็จะดีแต่นี้ก็คือถ้ายังมีเนี่ยก็ไม่ควรหลีกไปก่อนน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายนะไม่พึงหลีกไปยังไม่หมดนี่เรื่องการย้อมผ้าอันต่อมาพระองค์บอกว่าอันเตวาสิกไม่บอกอาจารย์ไม่พึงให้บาตรแก่ภิกขุบางรูปไม่พึงรับบาตรของภิกขุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกขุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกขุบางรูปไม่พึงให้บริขารแก่ภิกขุบางรูปไม่พึงรับบริขารของภิกขุบางรูปไม่พึงปลงผมให้ภิกขุบางรูปไม่พึงให้ภิกขุบางรูปปลงผมให้ไม่พึงทำบริกรรมแก่ภิกขุบางรูปไม่พึงให้ภิกขุบางรูปทำบริกรรมให้ไม่พึงทำการขวนขวายแก่ภิกขุบางรูปไม่พึงสั่งภิกขุบางรูปให้ทำการขวนขวายทุกอย่างต้องขอต้องบอกอาจารย์หมดเลยต้องแจ้งต้องบอกคุณจะทำอะไรอยู่ๆนึกอยากเอาจีวรไปให้เขาก็ไม่ได้อยากจะรับจีวรเขามาก็ไม่ได้ไม่เหมาะเพราะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจะขวนขวายไปทำกิจนั้นโน้นนี้ให้ภิกขุบางรูปไม่ได้ไม่ต้องขยันเกินถ้าต้องการต้องมาขออนุญาตก่อนเ
ไม่พึงสั่งภิกขุบางรูปให้ทำการขวนขวายจะไปสั่งให้เขามาขวนขวายไปทำห้องน้ำไปทำดูแลกุฏิปัดกวาดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะทำต้องมาขออนุญาตอาจารย์ก่อนไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกขุบางรูปจะไปเดินตามภิกขุรูปนั้นรูปนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนไม่ได้เห็นไหมค่อนข้างเข้มงวดมากนะนี่พุทธเจ้าบัญญัติละเอียดแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเราก็ทำตามอำเภอใจของเราเลยล่ะเราก็ไม่ได้ขูดเกากิเลสไงและวินัยเนี่ยไม่ค่อยมีใครอ่านหรอกน้อยคนจะอ่านไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกขุบางรูปไม่พึงพาภิกขุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะเรียกภิกขุบางรูปไปเดินไปช่วยผมนะให้เป็นภิกขุผู้ติดตามไม่มีสิทธิ์นะถ้าจะทำต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนไม่พึงนำบิณฑบาตไปถวายภิกขุบางรูปไม่พึงสั่งภิกขุบางรูปให้นำบิณฑบาตไปถวายอาหารที่ได้จากบิณฑบาตอยู่ๆจะมีน้ำใจเอาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตของเราเนี่ยไปให้ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยไม่ได้จะไปให้ต้องมาขออนุญาตอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ก่อนนะคือฝึกไม่ให้ทำตามอำเภอใจนั่นเองดังนั้นคนที่ไม่ได้อยู่นิสัยเนี่ยจะไม่ได้ถูกฝึกสิ่งเหล่านี้เลยนะจะไม่ได้ถูกฝึกนี่คือเหตุผลที่พุทธเจ้าเนี่ยให้เราให้ภิกขุที่บวชมาแล้วเนี่ยต้องถือนิสัยคือต้องฝึกการอยู่ใต้อานัตต์ใต้โอวาทนะใต้ความเห็นของอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ความเห็นของคนอื่นคือรู้จักวางความเห็นตัวเองแล้วทำตามความเห็นคนอื่นคืออุปัชฌาย์หรืออาจารย์ตัวเองก็คุณเคารพไม่ใช่เหรอคุณเคารพคุณก็ต้องอยู่เชื่อฟังทำตามท่านบอกหลักการแค่นั้นเองก็จริงๆเป็นการขัดเกากิเลสตัวเองนั่นแหละนะไม่ให้ทำตามความอยากอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำอยากจะทำนี้ก็ทำดังนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุให้ยุคหลังๆก็จะภิกขุก็จะไม่อยากอยู่นิสัยเพราะไม่อยากอยู่ใต้ความเห็นใครนะก็เห็นเป็นจำนวนมากที่บวชเข้ามาแล้วก็ตะเวนละไปที่โน่นที่นี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คงมีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าก็เลยต้องมีบัญญัติเอาไว้หรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่อุปัชฌาย์หรืออาจารย์จะอนุญาตก็ไปตามความเห็นตัวเองละอย่างนี้นี่ก็คือไม่ได้ฝึกทำตามความเห็นของอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ไม่ได้นิสัยไปกลายเป็นบวชแล้วได้นิสัยตัวเองเหมือนเดิมไปไม่ได้มาได้นิสัยอุปัชฌาย์หรืออาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายจะมีภิกขุในครั้งพุทธกาลจะมีกล่าวถึงว่าอาจารย์ผู้รับบวชเนี่ยจะบอกเลยว่าเนี่ยถ้าจะอยู่กับท่านเนี่ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยไม่ให้อยู่นะก็คือไม่รับเป็นลูกศิษย์ดังนั้นถ้ารับเป็นลูกศิษย์คุณต้องถือทุตวาทะข้อนี้คุณต้องอยู่ในโอวาทอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ตามกฎระเบียบอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ได้แต่แม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยในความเป็นอนิจจังเนี่ยนะมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะเอาว่าตอนแรกก็ยอมรับอยู่
แต่ต่อไปก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้รักษาข้อวัดหรือว่าสิ่งที่ได้เคยบอกไว้นะตามข้อวัดข้อปฏิบัติที่ควรจะเป็นอย่างนี้อันเตวาสิกไม่บอกลาอาจารย์ไม่พึงเข้าหมู่บ้านไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงออกไปต่างถิ่นถ้าอาจารย์เป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอาจารย์นั้นจะหายสังเกตพระสารีบุตรเวลาจะหลีกไปวิเวกพระสารีบุตรก็จะมากราบลาพระศาสดาว่าก้าวกับผมขอหลีกไปที่ชนบทตรงนี้ตรงนี้นะพระศาสดาก็จะบอกแนะนำอะไรไปหรือว่าตามสะดวกสารีบุตรหรือว่าถ้าภิกขุบางรูปมาขอพุทธเจ้าก็จะดูอย่างบางทีมาขอไปสุนาปรันตชนบทอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็จะเตือนคนที่นั่นเขาดุร้ายนะเขาชอบด่าบริพาสสมณะถ้าเขาด่าบริพาสเธอจะทำยังไงเนี่ยภิกขุรูปนั้นก็ตอบพระเจ้าไปตามลำดับบอกถ้าเขาด่าบริพาสข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรดีกว่าเขามาทำร้ายเราด้วยก้อนดินนะด้วยฝ่ามือก่อนนะถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยฝ่ามือล่ะก็ดีกว่าทำร้ายด้วยก้อนดินถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยก้อนดินล่ะก็ดีกว่าทำร้ายเราด้วยท่อนไม้นะถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยท่อนไม้ล่ะก็ดีกว่าทำร้ายเราด้วยสัตราถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยสัตราก็ดีกว่าทำร้ายเราด้วยอาวุธนะแล้วถ้าเขาปลิดชีพเธอล่ะทำยังไงเนี่ยตอนนี้ภิกขุรูปนั้นก็บอกก็ภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยก็พิจารณาร่างกายน่ะก็มีความเบื่อหน่ายมีความอิจฉาละอาใจในกายอันเป็นที่มหาประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4เนี่ยก็ดีเลยเนี่ยไม่ต้องไปหาอาวุธที่ไหนมีอาวุธอยู่ตรงหน้าละก็ดีเหมือนกัน คือได้หมดยังไงก็ได้ขนาดเขาจะฆ่าก็ไม่เป็นไรนะเขาด่าบริพาสไม่เป็นไรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกถ้าเธอวางจิตได้อย่างเงี้ยไปได้นะแล้วภิกขุรูปนี้ก็ทำความเจริญให้กับสุนาปรันตชนบทค่อนข้างเยอะนะให้คนในนั้นได้สัมมาทิฏฐิค่อนข้างเยอะช่วยได้เยอะแต่ในเรื่องจากนั้นก็ตายเหมือนกันนะไม่รู้ตายด้วยอะไรนะอาจจะตายด้วยสัตราหรืออาวุธก็ได้นะแล้วก็การตายของเขาไม่เป็นหมันเปล่าละนะได้มรรคได้ผลไปพระสูตรนี้ก็ดีนะเอาไว้ให้เราได้พิจารณาว่าใครเข้ามาทำอะไรกับเราจะด้วยกายด้วยวาจาจะมาด่าบริพาสจะมาทำร้ายเราด้วยวิธีการต่างๆเราก็สามารถนะยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้ามักจะบอกแก่ภิกขุก็คือโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยแม้เขาจะเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะของเธอออกเป็นสองท่อนเนี่ยนะเธอก็จะต้องไม่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบให้มีเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ก็ยังต้องเมตตาด้วยนะเราจะเห็นว่าอ่านพระสูตรนี้แรกๆนี่เราจะรู้สึกตะขิดตะขวงว่ามันจะแบบว่าทำได้หรือว่าทำไมจะต้องยอมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็เพื่อให้ของบุคคลนั้นเนี่ยไม่ไปตั้งอาศัยอยู่ในผืนนาเลวที่เป็นอกุศลวิตกซึ่งจะยังอัตภาพของตนเองผู้ที่คิดนั่นแหละโดนเขาเลื่อยแล้วไม่พอแล้วไปตกนรกซ้ำอีกอะใช่ไหมแต่ถ้าโดนเขาเลื่อยแล้วสองท่อนแล้วตัวเองไปเกิดเป็นพรหมกายิกาเอาคุ้มกว่าไงไอ้คนเลื่อยเรามันก็อกุศลมันก็ไปทุกขติแต่เราคนที่ถูกเลื่อยเนี่ยมันจะไปทุกขติกับเขาด้วยสิถ้าเราไปโกรธเขาไงแต่ถ้าเราไม่โกรธเขาเนี่ยการตายของเราครั้งนั้นก็โอเคเจ็บทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยเราอย่างน้อยเราเจริญเมตตาได้หรือไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนได้เมตตานี่ผลได้อะไรก็พรหมกายิกาพรหมกายิกานังเทวานังเป็นเทวดาชั้นรูปภพอยู่สูงกว่าเทวดาชั้นกามภพทั้ง6ชั้นนะเข้าสู่อีกภพหนึ่งแล้วเข้าสู่ผืนนาปานกลางแล้วเป็นชั้นแรกเห็นนะแล้วถ้าเราวางจิตได้ปีติได้สุขอันนี้ก็ยิ่งขึ้นอาภัสสระสุภกินหาเวหาภละยิ่งขึ้นไปนี่ประโยชน์กับตัวเราเองได้แน่ๆพอมองเทียบกับเรื่องของภพภูมิการที่วิญญาณไปปฏิทิตังทิติทิตังคือตั้งอยู่ในที่ใดก็จะได้อัตภาพในที่นั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าทำไมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนเพื่อให้เราเนี่ยรอดรอดจากทุกขติส่วนปุถุชนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องคิดอาฆาตอยู่แล้วต้องคิดโมโหต้องมีความทุกข์ต้องโมโหต้องโกรธเกลียดชังนะต้องมีอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นเป็นอารมณ์ทุกขติเลยตัวเองเจ็บชาตินี้แล้วก็ไม่พอต้องไปเกิดในนรกกับเนรชาญเปรตวิสัยอีกนะเจ็บซ้ำสองอีกและพระองค์ก็จะเตือนบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่มองเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับในเดชานหรือเปรตวิสัยถ้าระดับผู้เจ้าบอกว่ามันเจ็บปวดโหดร้ายนี่ก็คือสุดๆจริงๆนะแล้วท่านอุปมาขนาดไหนท่านอุปมาความทุกข์ในทุกขติเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนรกท่านบอกเราถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มตลอด100ปีความทุกข์สุดๆของเราในมนุษย์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวนะเศษเสี้ยวของนรกเพราะนรกอายุยืนยาวมากอ่ะ100ปีเราเนี่ยนิดเดียวนะ100ปีเรานิดเดียวนานขนาดไหนก็นี่ไงเกวียนของชาวโกศลที่บรรทุกเมล็ดงามีอัตรา20ถาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดก็ให้รถกระบะสักหนึ่งคันก็ได้กระบะยาวๆสักหนึ่งคันเต็มกระบะเมล็ดงาเต็มหมดท
ทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดหยิบไป1เม็ดอีก100ปีมาหยิบอีก1เม็ดอีก100ปีมาหยิบอีก1ทำอย่างนี้ไปทุก100ปีเห็นไหมมันนานขนาดไหนล่ะนับปีไม่ไหวเลยซึ่งมีคนถามพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยมันผิดไม่ได้และนี่คือชาติเดียวนะชาติเดียวของนรกนะชาติเดียวนี่ยังนานขนาดนี้แล้วหลังจากหนึ่งชาติตายไปทำยังไงมันเกิดซ้ำจะสัตว์จะเกิดซ้ำเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยนรกกับเนรเดชานเปรตวิสัยเนี่ยสามคติเนี่ยตายแล้วจะเกิดในทุกคติซ้ำปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีมีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาดินที่ติดปลายซอกเล็บเนี่ยนะปริมาณขนาดเนี้ยจะหลุดมาเกิดในมนุษย์และเทวดานี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็ทรงบัญญัติเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้พระองค์ถึงบอกว่ามันเป็นอันตรายเป็นการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายที่สุดซึ่งธรรมชาติเหล่านี้มันมีของมันอยู่แล้วตถาคตจะพึงบังเกิดขึ้นหรือไม่พึงบังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวสัตว์โลกทั้งหลายก็จะแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมนุษย์เทวดาพรหมนรกกับในเดชานเปรตวิสัยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งนานๆพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยอินทรีย์บารมีต่างๆมาจนครบเวลาได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้จะเห็นตรัสรู้หนทางออกจากระบบนี้แล้วก็มีความสามารถในคุณวิเศษทุกชนิดที่มีกันอยู่ในภพมนุษย์และเทวดาเทวดาคุณทำอะไรได้พระพุทธเจ้าทำได้หมดมนุษย์คุณทำอะไรได้พระพุทธเจ้าทำได้หมด อุตริมนุสธรรมคือทำอันยวดยิ่งของมนุษย์ทำอันยวดยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทำได้เนี่ยต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความเพียรเผากิเลสในระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือการทำสมาธิให้ได้ในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพอถึงจตุตฌานฌานที่4เนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกได้นะจะเปรียบอุปมาหลายอย่างเช่นอุปมาเหมือนน้ำที่เต็มหม้อเวลาเราจับหูหม้อเนี่ยเหวี่ยงไปทางทิศใดน้ำก็จะกระฉอกไปทางทิศนั้นภิกขุผู้ที่ได้จตุตฌานแล้วเนี่ยถ้าน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะสามารถรู้อดีตได้ถ้าน้อมไปเพื่อจตูปปาตญาณก็สามารถรู้อนาคตได้น้อมไปเพื่ออิทธิวิธีก็สามารถทำได้น้อมไปเพื่ออาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นก็จะทำได้นี่คือความสามารถของปุถุชนในทางโลกในระบบสังคตาธาตุสังสารวัฏซึ่งความสามารถเหล่านี้ไม่ได้เป็นความสามารถที่จะนำพาตนเองให้ออกจากสังสารวัฏนี้ได้เลยทำได้แต่ก็ยังต้องแก่เจ็บตายและแก่เจ็บตายก็ยังต้องไปสู่ทุคตินรกกับเนรฌานเปรตวิสัยไม่พ้นไปได้พระศาสดาจึงตรัสว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งมันไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของมันเนี่ยเทียบกันเนี่ยพระองค์กับประโยชน์ของการหลุดพ้นเนี่ยพระองค์เทียบน้ำสองสามหยดกับน้ำในมหาสมุทรคุณวิเศษของ
ุถุชนในทางโลกที่ทำได้ด้วยการเข้าสมาธิแล้วทำได้เนี่ยเพียงแค่น้ำสองสามหยดแต่การหลุดพ้นการได้อริยบุคคลเนี่ยมันเหมือนน้ำในมหาสมุทรคุณประโยชน์มันมากมายมหาศาลกว่ากันขนาดนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางจิตได้จริงๆในระดับของความเป็นอรหันต์เนี่ยเราก็จะต้องรักษาจิตไม่ให้อยู่ในผืนนาเลวที่เป็นส่วนของอกุศลเพราะไม่งั้นจะเกิดเป็นนิสัยความเคยชินเกิดเป็นนิสัยความเคยชินแล้วก็ทำให้เราต้องไปเกิดในทุกขติทีนี้ด้วยการทำงานของจิตมโนวิญญาณกับที่ตั้งของมันสี่ธาตุมันก็เลยต้องมีการฝึกนะฝึกให้จิตเนี่ยจะเอาไปตั้งที่ใดดีถึงเราไม่ฝึกเลยจิตก็จะวนตั้งอยู่ในสี่ธาตุเนี่ยวนไปวนมาอยู่ดีเดี๋ยวรู้รูปเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปรู้สึกสุขทุกข์คือเวทนาเดี๋ยวไปสัญญาเดี๋ยวไปสังขารนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วที่เราทุกคนเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพอมาปฏิบัติแล้วโอ้โหจิตมันเลยวุ่นวายนะบอกตอนไม่ปฏิบัติไม่เห็นจิตวุ่นวายเลยมันวุ่นวายอยู่แต่เรามองไม่ออกว่ามันวุ่นวายเพราะความเป็นตัวเราของเรามันเคลื่อนไปพร้อมกันเราก็เลยจะไม่ดูว่าจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดดับเพราะเราไม่รู้อุบายวิธีในการศึกษาเรื่องของจิตว่าจะถอนอุปทานจากจิตนี้ได้อย่างไรแต่นั้นพอผู้เจ้ามาแนะนำให้อ้าวลองเอาจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวดูในเมื่อมันรู้สี่เรื่องมันรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารลองเอามารู้เรื่องเดียวสิพอเราเอามารู้เรื่องเดียวทีนี้แหละนะเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของมันว่ามันไม่ยอมรู้เรื่องเดียวซะแล้วมันจะรู้หลายเรื่องนะเราเอามารู้ลมหายใจซึ่งเป็นส่วนของรูปอยู่สักพักเดียวไปคิดอีกแล้วนะดังนั้นมันจะวนอยู่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเดี๋ยวกลับมาลมนี่คือสี่ท่าที่มันวนเวียนไปตั้งอาศัยเปลี่ยนการรับรู้ซึ่งทุกคนสังเกตตัวเองได้พุทธเจ้าจึงให้หมั่นสังเกตตัวเองไงดูจิตตัวเองว่ามันตั้งในสี่ธาตุนี้หรือเปล่าถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วเห็นชัดเชื่อมั่นคงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างพุทธเจ้าบอกจริงๆนี่โสดาบันนะจะรู้ว่าโสดาบันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นั่งไปทั้งวันเถอะมันก็จะรู้วนอยู่สี่เรื่องเนี้ยรู้กลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือสี่ธาตุที่วิญญาณรู้แจ้งวิญญาณรู้แจ้งได้สี่ธาตุการรู้แจ้งนั้นเกิดจากการไปตั้งอาศัยวิญญาณต้องไปถิติถิตังไปตั้งที่ใดก็รู้ที่นั่นการตั้งก็เหมือนกับการกระทบอุปมาสองแบบเมล็ดพืชไปตั้งหรือแสงที่พุ่งไปกระทบฉากพอกระทบปุ๊บจึงเกิดอาการรู้แจ้ง
การกระทบแล้วเกิดอาการรู้แจ้งอธิบายชัดเจนได้ด้วยแสงกับฉากเมื่อชนกันแสงเมื่อชนกับวัตถุจะเกิดรัศมีรอยแสงพระองค์จึงเปรียบสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้ามากระทบกับผืนดินปฐวีปฐวีธาตุแล้วเกิดรอยแดดรอยแดดที่เห็นไหมแต่เวลาเมล็ดพืชเนี่ยตกลงผืนนาเห็นไหมมันไม่มีรอยแดดได้เห็นนะอุปมานี้จะไม่ชัดเห็นไหมดังนั้นอุปมาเมล็ดพืชเนี่ยจะใช้กับวิญญาณกับจิตแต่อุปมาแสงกับฉากเนี่ยจะใช้กับมโนกับวิญญาณเชื่อมกันก่อนจะเป็นวิญญาณก็จะเป็นมโนก่อนนะดังนั้นการเกิดของวิญญาณพระองค์ก็จะใช้อุปมาของแสงกับฉากซึ่งแสงพอมันพุ่งมาสุริเยลำแสงเนี่ยพุทธเจ้าใช้คำว่าสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์นะส่วนฉากเนี่ยพุทธเจ้าจะแบ่งฉากเป็น3คือพิติพิติแปลว่าฝาเรือนปฐวีคือดินอาโปคือน้ำเนี่ย3อันนะแสงพุ่งมากระทบนะเข้ามาปึ้งถูกพิติเกิดอะไรเกิดรอยแดดรอยแดดพระองค์เรียกว่ารัศมีนะรอเรือสอเสือจุดตรงสอเสือแล้วก็มอม้าสระอิรัศมีนะภาษาไทยก็เป็นรัศมีรัศมีของแสงเมื่อกระทบปุ๊บนะเกิดรอยแสงขึ้นบนที่ตั้งที่มันไปตั้งดังนั้นสี่ธาตุสี่ธาตุที่สุริเยไปตั้งเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่าจัตตโสวิญญาณทิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งที่ตั้งของวิญญาณมันมีสี่มีสี่อันวิญญาณคือตัวรัศมีรัศมีเกิดจากลำแสงสุริเยที่ต้องมาชนถ้าไม่ชนรัศมีมีได้ไหมไม่ได้รัศมีมีไม่ได้ถ้าไม่ชนการชนนั่นคืออะไรต้องมีสองสิ่งใช่ไหมต้องมีสองสิ่งน้อยสุดต้องมีสองสิ่งมาชนกันการชนกันพระองค์เรียกผัสสะหรือสัมผัสการกระทบการกระทบกันสุริเยกระทบกับฉากฉากเนี่ยเรียกว่าธรรมังธรรมังนะแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยธรรมังธรรมังธรรมังสี่ธรรมังเรียกว่าธรรมานะธรรมาเป็นพหูพจน์นะธรรมังก็เป็นเอกพจน์เป็นหนึ่งเดียวรูปอันเดียวธรรมังเวทนาอันเดียวธรรมังถ้าสี่อันก็ธรรมาภาษาไทยเราก็เป็นธรรมารมณ์นะอารมณ์นะแต่อยากให้ใช้อยากให้จำบาลีไปเลยองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกเอาไว้องค์ประกอบของผัสสะสัมผัสหรือการกระทบครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบนี่สัมผัสเรามีกี่ช่องทางล่ะ6ดังนั้นพระองค์ก็จะไล่องค์ประกอบของสัมผัสทั้ง6อย่างเช่นตาก็ต้องมี3อัน1มีตา2มีรูป3มีวิญญาณทางตาร้อยแดดที่ไปตั้งนะที่ตากระทบรูปถ้าทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูถ้าทางจมูกจะต้องมีจมูกมีกลิ่นมีวิญญาณทางกลิ่นวิญญาณทางจมูกเนี่ยดังนั้นนี่คือองค์ประกอบของผัสสะจะมี3เสมอถ้าทางใจจะต้องมีใจมีธรรมังมีมโนวิญญาณ
ใจนี่เป็นภาษาไทยถ้าภาษาเดิมก็คือต้องมีมโนมโนมีธรรมังมีมโนวิญญาณดังนั้นมโนวิญญาณก็คือตัวรัศมีตัวรัศมีเมื่อลำแสงมาชนปั้งกระทบต้องเกิดรัศมีเห็นนะรัศมีมีได้ไหมถ้าไม่มีลำแสงไม่ได้นะรัศมีจะมีได้ไหมถ้าไม่มีฉากไม่ได้เห็นนะต้องครบฉากมีแสงมีถ้าไม่ชนกันรัศมีมีได้ไหมไม่ได้นะแสงมีฉากมีชนกันเกิดแต่ถ้าไม่สัมผัสไม่กระทบกันสีเขียวมีได้ไหมไม่ได้พอชนปึ้งถึงจะมีถูกต้องไหมนี่หลักการเนี้ยเราต้องให้ชัดให้เข้าใจมันจะไปสู่เรื่องละเอียดอีกเยอะมากมายเลยนี่คือสัมผัสหรือผัสสะที่พุทธเจ้าตรัสดังนั้นมันจะมี3องค์ประกอบอ่ะเรานับให้ครบมันมี3ชิ้นนะสัมผัสครั้งนึงเนี่ยตรงจุดสัมผัสเนี่ยเราเอามองตัวเราไปยืนอยู่บนจุดตรงเนี้ยจุดที่ปรากฏแสงเนี่ย1มันต้องมีลำแสงใช่มั้ยอันที่1 2ต้องมีฉากใช่มั้ยอันที่2 3มีอะไรมีสีเขียวใช่มั้ย3ชิ้นมั้ย3ชิ้นนะเปลี่ยนฉากใหม่ถึงจะเปลี่ยนฉากใหม่ก็ตาม3ชิ้นมั้ย3ชิ้นชิ้นที่1ฉาก2ต้องมีลำแสง3มีรัศมีซึ่งรัศมีก็ต้องรัศมีเนี่ยมันเป็นส่วนต่อเนื่องของลำแสงถูกต้องมั้ยเมื่อลำแสงเรียกมโนรัศมีเรียกวิญญาณเมื่ออยู่ณจุดที่ควรเรียกรวมกันพระองค์จึงเรียกมโนวิญญาณและเรียกเรียงด้วยนะไม่เรียกวิญญาณมโนนะเรียกมโนวิญญาณนี่คือระเบียบถ้อยคำของสุคตสุคตวินโยการจะบัญญัติการเรียกอะไรจะเรียงลำดับตลอดดังนั้นพระองค์ก็จะเรียกมโนวิญญาณดังนั้นตัวรัศมีเนี่ยเกิดจากมโนนะวิญญาณมโนวิญญาณตรงนี้เรียงกันดังนั้นต้องมีมโนวิญญาณจักขุวิญญาณถ้าไปทางจักขุโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวิญญาณทางไหนล่ะถ้าอันนี้เป็นหูนะอันนี้เป็นจมูกก็มีความต่างกันไปนะที่ตั้งมันต่างกันก็วิญญาณไปตั้งตรงไหนมันก็จะได้ชื่ออันนั้นนี่จะมีพระสูตรบอกเลยนะว่าวิญญาณเนี่ยจะได้ชื่อตามที่มันไปตั้งดังนั้นจะพูดอีกทีว่ารัศมีเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยไม่ครบรัศมีหรือวิญญาณมีได้ไหมไม่ได้เหตุปัจจัยไม่ครบคืออะไร1ธรรมังไม่มีนะธรรมังไม่มีกดแสงไปแล้วก็ไม่มีรัศมีขึ้นมา2มีธรรมังแต่ไม่มีลำแสงไม่กดนะ2ไม่มีนะดังนั้นต้องมีมโนลำแสงกดละต้องมีธรรมังแล้ว2อันต้องผัสสะหรือกระทบจึงจะเกิดมโนวิญญาณขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าพูดณจุดนี้ถ้าพูดณจุดตรงนี้อันเดียวก็เรียกเป็นวิญญาณอันเดียว
แต่ถ้าพูดองค์ประกอบก็คือพูดมโนวิญญาณให้รู้ว่าวิญญาณคุณมาจากมโนนะเชื่อมพุทธเจ้าก็จะเชื่อมให้เห็นไม่ใช่วิญญาณอยู่ๆเกิดมาเองลอยๆโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุวิญญาณเกิดมาเองลอยๆไม่ได้อยู่ๆมาโผล่ปุ้งวิญญาณเลยไม่ใช่ต้องมีเหตุเกิดธรรมชาติที่มีเหตุเกิดหรืออาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาคือธรรมที่มีเหตุเกิดปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปนแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมธรรมที่มีเหตุเกิดหรือเกิดจากเหตุนั่นเองดังนั้นวิญญาณก็เกิดจากเหตุด้วยประการฉะนี้พระองค์เคยถามพระสารีบุตรสารีบุตรในผัสสะเนี่ยถ้าตามันไม่ดีตาเสียแต่รูปดีรูปสมบูรณ์นะมโนสมบูรณ์ผัสสะมีได้ไหมไม่ได้นะตาดีรูปเสียใจโอเคผัสสะมีได้ไหมไม่ได้นะตาดีรูปดีมโนไม่มีผัสสะก็มีไม่ได้พุทธเจ้าไล่ทีละอันทีละอันทีละอันหูปกติเสียงไม่มีนะวิญญาณมีก็องค์ประกอบไม่ครบนะเสียงมีหูหนวกนะวิญญาณมาตั้งก็สัมผัสทางหูก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่นั้นสัมผัสในแต่ละอายตนะแต่ละองค์ประกอบจะต้องสมบูรณ์ต้องบริบูรณ์ของมันแล้วต้องทำงานกันครบคือชนกันกระทบนี่นี่พุทธเจ้ากำลังอธิบายความเป็นตัวเราของเราอย่างละเอียดค่อยๆบอกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเมื่อวิญญาณเกิดจากเหตุอย่างเนี้ยพระองค์ก็จะบัญญัตินะบัญญัติว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาวิญญาณเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเว้นจากเหตุแล้ววิญญาณมิได้มีมิใช่หรือก็บอกกับสาติแล้วพอเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่ทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยเป็นของเที่ยงไหมธรรมังเที่ยงไหมมโนเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะพระองค์บอกว่าสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรดังนั้นวิญญาณจึงเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณก็เป็นของเกิดดับเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัย เมื่อวิญญาณเป็นของเกิดได้วิญญาณก็เป็นของดับได้จริงไหมเมื่อเหตุปัจจัยมันดับการรู้แจ้งของพวกเรามันจึงไม่ได้รู้ตลอดไงดังนั้นถึงแม้เราจะเอาวิญญาณมาถิตังในลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้สักพักที่สุดมันต้องดับไหมมันต้องดับอยู่ดีนะมันไม่มีวิญญาณของใครหรอกที่มันตั้งอยู่ถาวรตลอดกาลของพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถตั้งอยู่ตลอดกาลเลยเพราะว่าวิญญาณคือวิญญาณดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดเวลาสมัยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ท่านก็มายึดเกาะจิตมโนวิญญาณเหมือนกันเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละนะพระองค์จึงบอกพระองค์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลก
เคยเป็นผู้หลงมาก่อนเหมือนกับพวกเราทุกคนเคยท่องเที่ยวมาในสังสารวัฏเหมือนกับพวกเราทุกคนไม่ได้ต่างกันดังนั้นเมื่อวิญญาณเกิดได้ดับได้สิ่งที่เกิดได้ดับได้พระองค์เรียกว่าอะไรตัวตนมันมีขึ้นมานะรัศมีสีเขียวเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วมันก็หายไปมันมีขึ้นมาแล้วหายไปสิ่งที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วหายไปแสดงว่ามันมีชั่วคราวใช่ไหมมันมีถาวรไหมไม่ตัวตนที่เกิดมาแล้วมีชั่วคราวแล้วดับไปได้พระองค์เรียกมันว่าอนัตตาไงพระองค์บอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือแตกสลายสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสีเขียวเป็นทุกข์ไหมล่ะดับทุกขังละแตกสลายดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระองค์บอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซถ้าวิญญาณเนี่ยมันเป็นอัตตาอยู่ถาวรตลอดการไม่มีการดับแปรเปลี่ยนวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธพระองค์จึงบอกสิ่งที่มันเป็นอาพาธแหละมันเป็นอนัตตาหรือสิ่งที่เป็นอนัตตามันจะมีอาพาธอาพาธคือแปรเปลี่ยนดังนั้นเมื่อวิญญาณของเราให้มาตั้งอยู่กับรูปในส่วนของลมหายใจที่สุดมันก็จะดับและหายไปแต่นี้พอดับหายไปเนี่ยเพราะว่าองค์ประกอบของผัสสะมันหมดไปรูปยังไม่หมดแต่มโนมันหมดก่อนนะมันดับก่อนเพราะว่าจิตมโนวิญญาณมันเกิดดับตลอดรวดเร็วมากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันดังนั้นความจริงตรงนี้เราก็ต้องทราบก่อนว่ารัตติยาจะทิวัสสัจจะกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญญเทวะอุปัชติอัญญังนิรุชติอัญญเทวะแปลว่าอื่นอุปัชติแปลว่าเกิดอื่นเกิดอัญญังแปลว่าอื่นนิรุชติคือดับอื่นเกิดอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับอยู่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันไม่สนใจว่ากลางคืนกลางวันนี่คือลักษณะธรรมชาติของมันเมื่อสุริเยคือมโนเนี่ยมันหายไปสุริเยมันหายไปรัศมีมันจะมีได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมและเมื่อจะเกิดการรับรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุว่าอวิชชาความไม่รู้ยังมีอยู่เป็นพื้นฐานสัตตานังผู้ยึดติดซึ่งมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีความไม่รู้อยู่และมีตัณหาอยู่ตัณหาในอะไรในมโนไงอันดับแรกเลยมโนมันก็มีอัสสาทะมีรสอร่อยของมันคือมันประพัสละมิทังมันประพัสสอนมันผุดพองเมื่อสัตตานังยึดมโนดวงหนึ่งแล้วมันดับก็ยึดมโนดวงใหม่และมโนมีอาการอะไรมีอาการนตินติแปลว่าโน้มไปเหมือนลำแสงที่มันพุ่งเข้าหาฉากดังนั้นเมื่อการรับรู้เดิมหายไปแล้วสัตตานังผู้ยึดติดเนี่ยที่ยังยึดติดในมโนยังแก้ไม่ได้ก็ยึดมโนดวงใหม่มโนก็มีอาการเหมือนแสงพุ่งเข้าหาฉากต่อพอพุ่งเข้าหาฉากต่อก็เกิดอาการรู้แจ้งแต่บางทีมันไม่ได้รู้แจ้งในธาตุนี้ซะแล้วมันไปรู้แจ้งในธาตุใหม่ถามว่าอะไรเป็นตัวเลือกให้มันกลับมารู้แจ้งในธาตุเดิมหรือธาตุใหม่อะไรตอบเลยอนุสัยไงนิสัยที่สัตตานังผู้นั้น
เคยชินหรือสั่งสมไว้มากๆบ่อยๆนานๆครูเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเสพครบอารมณ์ใดมากก็จะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นดังนั้นถ้าเราอยู่กับอกุศลเยอะเมื่อมันดับจากลมหายใจซึ่งเราสร้างลมหายใจนั้นเป็นกุศลาสีกองกุศลเมื่อมันดับปุ๊บแล้วเราคุ้นชินอกุศลมันก็จะไปหาอันใหม่มโนมันไม่มาตรงนี้ซะแล้วมโนมันไปอันใหม่นะพอมันไปอันใหม่ปุ๊บมันไปชนไปสัมผัสอันใหม่มันก็เกิดอาการรู้แจ้งเกิดกิริยารู้แจ้งอันใหม่เช่นเป็นความคิดอกุศลวิตกเป็นวิตกเรื่องอกุศลเรารับรู้ขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ที่อนุสัยของเราเพลินไปนานไหมถ้าเรามีการฝึกบ่อยๆเราก็เริ่มรู้ตัวเร็วขึ้นอ้าวรู้ตัวปุ๊บละนันทิทิ้งทิ้งปุ๊บหลักคือตั้งอยู่กับลมพอทิ้งปุ๊บเนี่ยมโนอันนั้นก็จะดับดับปุ๊บด้วยความพอใจมโนที่ยังปล่อยไม่ได้ก็จับมโนอันใหม่แต่มโนอันใหม่จะกลับมาที่นี่ละอุปนิสัยเป็นตัวนำมาละตั้งตรงนี้ดับอีกเกาะใหม่ไปโน่นอีกไปนั่นอีกไปดึงกลับมานี่อีกนะขั้นตอนพวกเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เป็นอาการหลงแต่เราจะรู้ตัวตอนไหนตอนเช่นกลับมาอยู่กับลมหรือเพลินไปในอารมณ์นี้สักพักหนึ่งนี่ไงความรู้ตัวเราช้ากระบวนการก่อนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ความหลงอยู่ภายใต้อัตโนมัติหมดเลยดับปุ๊บเกาะใหม่ดับปุ๊บเกาะใหม่ดับปุ๊บเกาะใหม่ตลอดก็เลยต้องสร้างนิสัยขึ้นมาใหม่สร้างนิสัยด้วยการอยู่กับลมหายใจอารมณ์อันเดียวเมื่อมันไปสี่ที่พุทธเจ้าเลยบอกให้เรามาอยู่ที่เดียวนะอยู่กับที่ที่เดียวอันเดียวแล้วเวลามันเกิดอีก3อันเนี่ยให้รีบทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยไม่เกิดนิสัยในการเสพครบอารมณ์อีก3ตัวอารมณ์อีก3ตัวเนี่ยรู้เมื่อใดก็ไปเกิดตรงนั้นนั่นแหละแต่เพราะว่ากายเรายังไม่พังไงมันก็เลยรู้สึกว่ากายเราเนี่ยคิดได้คิดนึกนั่นโน่นนี่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะสัตตานังเป็นผู้ที่ไปรู้ทุกเรื่องนะไปรับรู้แต่ละอารมณ์ดังนั้นเมื่อกายยังไม่ตายการรับรู้นามธรรมอีก3อันมันเลยเหมือนรู้สึกว่ากายเราเป็นผู้กำลังคิดกำลังนึกพุทธเจ้าก็เลยให้กลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่ที่กายเรื่อยๆแต่ถ้ากายขณะที่กำลังไปคิดแล้วกายพังล่ะเพราะกายมันพังได้ตลอดเวลาใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้กำลังหลุดไปคิดเกิดหัวใจวายตายปึ้งกำลังคิดอยู่ตรงโน้นนะกายเสียวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้อีกนะไม่เกิดตรงโน้นยังอัตภาพใหม่ให้เกิดขึ้นพุทธเจ้าบอกอัตภาพของสัตว์ก็จะเป็นไปตามอารมณ์ที่ไปตั้งอาศัยอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์กำลังคิดเรื่องดีคุณก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปคุณไปคิดเรื่องไม่ดีคุณก็ไปนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยแล้วถามว่าใครสั่งอ่ะตกลงใครสั่งมันไม่มีใครสั่งอ่ะนิสัยของเราเองไงเข้าใจไหมนิสัยเราเองเป็นตัวนำพาเราไปและตรงเนี้ยตัวธรรมังเนี่ยมันเรียกได้หลายชื่อเรียกว่าภพก็ได้เรียกว่ากรรมก็ได้กรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาเห็นไหมผืนนาหรือฉากเนี่ย
พอการจำแนกข้อธรรมออกไปซึ่งมันก็คือธรรมังนั่นแหละมันไม่มีอะไรยากนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยจำแนกออกไปเพื่อให้รู้นะเพราะว่าฉากฉากมี4ฉากมีหลายอันฉากก็คือหรือคือผืนนาใช่ไหมคือผืนนาถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งแล้วผืนนาเป็นของใครอ่ะไม่มีไงไม่มีเจ้าของไงถูกต้องไหมแต่พอมีวิญญาณไปตั้งวิญญาณตั้งที่ผืนนาพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรเจตนาวิญญาณตั้งคือเจตนาตั้งเมื่อมีเจตนาตั้งคือมีเจ้าของแล้วผืนนานี่มีเจ้าของมีนายกรนายขอวิญญาณของนายกรนายขอมาตั้งตรงนี้ละนายกรนายขอโดยสมมุติทั้งโลกอ่ะที่เขาเรียกนี่ชื่อกอชื่อขอนะมาตั้งพระองค์จึงบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมผืนนาก็เป็นกรรมแต่มันไม่รู้ว่าของใครเป็นกลางกลางกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาดังนั้นถ้าเมล็ดพืชไม่ตกลงไปมันก็ไม่รู้ว่ากรรมของใครไงแต่พอมีเมล็ดพืชตกลงไปปุ๊บพระองค์เรียกว่าเจตนาพระองค์จึงบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นวิญญาณที่ไปถิตังบนผืนนารวมกันถูกเรียกว่าเจตนาก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมที่ประกอบด้วยเจตนาละมีละมีของนายกรนายขอละดังนั้นกรรมก็พูดได้สองแบบเลยกรรมคือผืนนาก็ได้กรรมคือเจตนาก็ได้มีเมล็ดพืชไปตั้งหรือแสงไปกระทบนี่ไงแล้วรูปใช่ของเราไหมเวทนาใช่ของเราไหมแล้วตกลงแล้วกรรมเป็นของใครอ่ะก็ไม่เป็นของใครกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติถูกต้องไหมแต่ถ้าเรายึดว่ารูปเป็นเรากรรมเป็นของเราไหมกรรมก็เป็นของเราสัตว์ทั้งหลายจึงมีกรรมเป็นของตนเพราะสัตว์แปลว่าผู้หลงผู้หลงเลยมีกรรมเลยมีผืนนาเป็นของตนไงมีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาณเป็นตนก็จะคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปนี่อุปทาน4แบบพุทธเจ้าก็แตกเรียกออกไปจะเรียกว่ายึดก็ได้อุปทาน4เนี่ยความมีตัวตนก็เกิดมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ทีละลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความไม่เที่ยงหมดเลยและองค์ประกอบของความไม่เที่ยงพวกเนี้ยตั้งแต่มโนลำแสงไปเนี่ยนะฉากวิญญาณรัศมีเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยรวมแล้วมันก็คือเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินกุมารกุมารีนะกุมารกุมารีเข้ามายึดกุมารกุมารีเข้ามายึดเรือนน้อยๆแต่นั้นจริงๆกุมารกุมารีก็คือกุมารกุมารีเรือนน้อยๆก็คือเรือนน้อยๆไม่เกี่ยวกันใช่ไหมแต่สองสิ่งเนี่ยมันดันเกี่ยวกันได้ด้วยอะไรด้วยสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยรัดคือฉันทะความพอใจหรือจำแนกไปก็คือฉันทะราคะนันทิตัณหาทำให้สองสิ่งเนี่ยมาผูกกันพุทธเจ้าจึงบอกกุมารกุมารีเมื่อยังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินขอย่อมเสียดายย่อมอาลัยดังนั้นถ้าเรือนน้อยๆมันพังเขาก็เสียดายอะไร
แต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปแล้วเขาก็ไม่เสียดายไม่อะไรแล้วการที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปก็คือการดับเย็นการดับเย็นพระองค์ใช้คำว่านิพพานนิพพานคือความดับเย็นของสี่ตัวนี้หรือสังโยชน์เครื่องผูกดับเย็นกุมารกุมารีก็เป็นอิสระไม่ทุกข์ร้อนเพราะการแปลเปลี่ยนของเรือนน้อยๆถูกไหมเรือนน้อยๆจะเป็นอย่างไร ก็เป็นไปเรือนน้อยๆส่วนหนึ่งคือรูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้จะเข้าใจไหมเมื่อพุทธเจ้าตัดเรื่องของว่าเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเห็นนะกุมารกุมารีจะต้องตายไปตามรูปทำไมในเมื่อเขารู้แล้วว่ารูปไม่ใช่เขาและรูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมเป็นกรรมใช่ไหมนี่ไงการดับไม่เหลือแห่งกรรมเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะไม่ดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะไม่ดับไปตามสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณก็เพราะมันคนละตัวอยู่แล้วไงอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยจริงๆพวกเราคือกุมารกุมารีนี่แหละไม่ใช่เรือนน้อยๆพระเจ้าจึงบอกรูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอจริงไหมล่ะจริงเลยเพราะเธอก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมสภาพเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีสังโยชน์เป็นเนี่ยตัวเครื่องผูกเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีแล้วนั้นเมื่อวันนี้ไม่มีกุมารกุมารีก็เป็นกุมารกุมารีไม่ผัวพันกับขันธ์ห้าแล้วไม่เกี่ยวกันก็เกิดความรู้หรือญาณทัศนะขึ้นว่าเราคือเราเขาคือเขาเดิมไปผูกพันกันเนี่ยดังนั้นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละมีสองก้อนใหญ่ๆสังคตะอสังคตะเรือนน้อยๆกับกุมารกุมารีเราจะเห็นว่า4ตัวเนี่ยฉันทะราคะนันทิตัณหามาดูนันทิแล้วพุทธเจ้าให้เราละนันทิเนี่ยลัดสั้นง่ายไหมง่ายนี่พุทธเจ้าจับ2อันเลยสังคตะสังคตะเนี่ยจับกุมารกุมารีกับเรือนน้อยมาเลยแล้ว4ตัวเป็นตัวเชือกเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดสังโยชน์ให้ตัดสังโยชน์โดยตรงเลยจริงไหมละนันทินี่ตัดสังโยชน์โดยตรงเลยเพื่อความดับเย็นนันทินิรุชติไงพุทธเจ้าบอกนันทิดับอันตรธานหมดดับสิ้นพอนันทิดับหมดเหตุปัจจัยทุกอย่างก็ต้องดับหมดตัณหาก็ต้องไม่มีราคะก็ต้องไม่มีนันทิขยาราคะขโยไงนันทิสิ้นราคะสิ้นราคะสิ้นฉันทะก็สิ้นนะตัณหาก็สิ้นไล่กันหมดเลยตัวใดตัวหนึ่งสิ้นเนี่ยตัวอื่นก็ล้มกันไปหมดพอเรามาเห็นอย่างเงี้ยเท่ากับสภาพเดิมของพวกเราก็คืออันนี้จริงไหมไม่ใช่อันนี้อันเนี้ยของปลอมก็จะเข้าใจที่พระเจ้าพูดเลยว่าปลอมจริงๆนะมนุษย์ร้อยกว่าปีผมมกายิกา1กับอาภัสระ2กับสุภกินหะ4กับเวหปละ500กับอากาศานัญจายนะ 20,000 กับนรกกับเนรฉานเปรตวิสัยก็อายุไปกี่ขาลีนะก็ว่ากันไปนะเนี่ยสัตว์โลกก็จะมีตัวตนชั่วคราวในภพนั้นๆไงเนี่ยวิธีมองให้ภาพให้ครบหมดเราก็จะเห็นว่า
ก็ไม่มีอะไรคือธรรมะจะพูดให้ง่ายก็ได้ก็มีสองก้อนหลักๆนี่แหละนะผูกกันด้วยเครื่องผูกคือสังโยชน์ฉันทาราคะนันทิตนาแล้วพอมาดูพุทธเจ้าสอนให้ละนันทีเนี่ยโอ้โหเนี่ยจับตัวสูงเลยเห็นไหมไม่สนใจตรงนี้เลยใช่ไหมถ้าเล่นตัวสังโยชน์เลยนะไม่สนใจขันธ์ห้าเลยจัดการสังโยชน์ตัวเดียวนะกุมารกุมารีกับขันธ์ห้านะถูกผูกกันด้วย4อันนี้แล้วพุทธเจ้าให้ละนันทีโอ้โหนี่เห็นไหมจัดการสังโยชน์เลยนี่นันทิหมดปุ๊บหลุดเลยละความเพลินทีนี้ละความเพลินเราก็ต้องแทรกเข้าไปทุกอายตนะไงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ต้องดูให้หมดภิกขุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเข้าไปเกลือกลั่วในรูปอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเห็นนะตรงไหมเมื่อจิตเข้าไปเกลือกลั่วปุ๊บนันทิก็เกิดขึ้นใช่ไหมความเพลินก็เกิดความเพลินเกิดสาราคะเกิดความพอใจอย่างแรงกล้าสาราคะเกิดสัญโยคะเกิดเป็นสังโยชน์ผูกติดกับอารมณ์ละเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนะนี้มี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 นี้เกิดนี้เกิดเนี่ยปฏิจจสุปาโทนะใช้ได้ทุกแบบเป็นหลักการว่าทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุนี้มี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 ถ้าภิกขุไม่สำรวมอินทรีย์คือหูนะหูก็จะฉุดเอาภิกขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงเห็นนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเวียงไปเวียงมากับความพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจดังนั้นถ้าเราดูเวทนาเราไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ความพอใจเกิดไม่ใช่ละความไม่พอใจเกิดไม่ใช่ละนะจับแค่นี้ก็ได้จับพอใจมาทิ้งไม่พอใจมาทิ้งพอใจมาทิ้งไม่พอใจมาทิ้งแล้วอยู่อุเบกขาไว้แต่ขณะอยู่อุเบกขาอย่าลืมเป็นอวิชชานุสัยเพราะอุเบกขาคืออะไรมันก็คือยังเป็นธรรมที่ดับไปได้ไม่เที่ยงแต่ก่อนจะเห็นอุเบกขาไม่เที่ยงก็ต้องเห็นสุขทุกข์หรือพอใจไม่พอใจก่อนไม่งั้นมันจะเหวี่ยงไปสองอันนั่นน่ะไออุเบกขามันอยู่ยากไงคนจะสร้างอุเบกขาได้ก็น้อยไงต้องฝึกให้เป็นอุเบกขาก่อนดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบที่ตั้งวิญญาณตรงไหนล่ะอันไหนก็ได้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เลือกสักอันหนึ่งแต่ด้วยการที่กายของเราถ้าจิตไม่อยู่เนี่ยมันจะพังง่ายพระองค์ก็เลยให้เราเนี่ยตั้งจิตอยู่กับกายตั้งจิตอยู่กับกายกายจะได้รับการรักษากายจะพังยากขึ้นอาพาธจะน้อยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เหมือนการที่โยนกลุ่มได้ลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งกลุ่มได้ย่อมไม่ได้ช่องในไม้กระดานแต่ถ้าโยนนะก้อนหินขนาดใหญ่ลงบนกองดินเปียกนะก้อนหินจะจมลงไปใช่ไหมในกองดินเปียกนั่นน่ะมารจะได้ช่องถ้าเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกายหลักการมันแค่นั้นเองดังนั้นเราก็มาตั้งจิตไว้ในกายเรื่อยๆกายได้รับการดูแลรักษาแก่ยากตายช้าเพราะจิตรักษาไว้นั้นใครอยากจะอายุยืนก็ตั้งจิตไว้ในกายเรื่อยๆกายคตาสติตัวเรือนพังช้าเพราะหลังคามุงดีพอมาดูพระสูตรที่พุทธเจ้าสอนการละนันทิแล้วพอเรามารู้รอบหมดอย่างเงี้ยโอ้เท่ากับพุทธเจ้าสอนแบบรัดสั้นมากเลย
จับตรงนี้อันเดียวจบนะละความเพลินพระองค์จึงบอกไงนันทิคยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเห็นนะราคคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคยานะถ้านันทินะราคะมันสิ้นจิตตังสุวิมุตตันติวุจตินั่นคือการหลุดพ้นด้วยดีก็คือหลุดพ้นได้เลยนันทินิรุชตินันทิดับสิ้นพอนันทิดับสิ้นราคะก็ต้องดับสิ้นราคะดับนั่นคือฉันทะก็ดับกุมารกุมารีก็รู้จักตัวเองละทีนี้รู้แล้วว่าขันธ์ 5ไม่ใช่แล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยทีนี้ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าจะใช้ชีวิตต่อไปนานเท่าไหร่อย่างนี้ก็รอกายแตกทำลายเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรเนี่ยอยู่เพื่อรอกายแตกแค่นั้นพอเรามารู้อย่างนี้ก็ไม่ยากละเราก็คอยละความเพลินเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่นละความเพลินเสร็จแล้วก็อยู่กับลมละความเพลินอยู่กับลมถ้าเราทำงานเราก็อยู่กับการทำงานเราก็ทำได้ทุกอิริยาบถและนี่ก็คือความเพียรที่ทำแล้วไม่เป็นหมันเปล่าไม่สูญเปล่าและความเพียรตรงนี้เป็นความเพียรทางจิตมันก็จะแรงที่สุดมีผลมากที่สุดก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ